หนูตีสี่รัฐมนตรีสีนมเย็นสมศักดิ์มะละกอฉายานี้สื่อทำเนียบไม่ได้ตั้งแต่ได้มาเพราะตึงเองรับทราบกันไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ปีนี้มีฉายาว่าแกงส้มผักรวมโดยคำว่าแกงมาจากคำแสลงของวัยรุ่นยุคนี้ที่สื่อความหมายว่าแกล้งขณะที่ส้มย่อมหมายถึงพรรคก้าวไกลรวมความหมายแล้วก็ต้องบอกว่าอธิบายคุณลักษณะที่มาของรัฐบาลผสมได้เห็นภาพสื่อทำเนียบที่เป็นผู้ตั้งฉายายังให้ฉายารายบุคคลอีกส่วนหนึ่งไล่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเศรษฐาทวีสินเป็นเซลแมนสแตนชินและรัฐมนตรีตัวตึงร่วมคณะรัฐบาลอาทิอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฉายารองกองเพราะถูกโยนงานมากองสุมไว้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นทวีสอดไส้เพราะอะไรทำไมก็คงต้องไปถามนายใหญ่ทักษิณชินวัตรฉายานี้ท่านได้แต่ใดมาชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ฉายาว่ามาเฟียและเหี้ยใจด้วยเหตุผลได้รับมอบหน้าที่เป็นโต้โผปราบปรามผู้มีอิทธิพลนี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สื่อทำเนียบทำกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อสะท้อนการทำงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีส่วนคนที่ถูกตั้งฉายาโดนบ้างไม่โดนบ้างก็แล้วแต่จะคิดกันไปอย่างเช่นนายกนิดไม่คิดอะไรมากก็บอกฉายานั้นเป็นสีสันเปรียบแกงส้มผักรวมเป็นรัฐบาลที่ครบรถรัฐมนตรีครบเครื่องที่จะทำงานให้ประชาชนไปนู้นเรียกว่าเปลี่ยนฉายาให้กลายเป็นภาพบวกได้ในทันทีว่าไปแล้วยังมีรัฐมนตรีตัวตึงที่สื่อทำเนียบไม่ได้ตั้งฉายาแต่ผลงาน4เดือนที่ผ่านมาขอบอกเลยว่าจะไม่มอบให้ได้อย่างไรยกตัวอย่างอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่เหมาะมากๆจะเป็นหนูตี4และจากมท.1ที่เรียกขานแทนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็น่าจะเปลี่ยนเป็นล้านลา1นั่นเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยที่ควรจะเป็นกระทรวงหลักในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับดูแลงานทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนแต่ผลงานที่ผ่านมาปรากฏเรื่องของทุจริตเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยทำงามไส้เห็นแก่สินบนร่วมกันทั้งสวมทะเบียนราษฎรปลอมบัตรประชาชนซึ่งเป็นที่มาของปัญหาต่างด้าวจีนเทาอินเดียเทาอนุทินในฐานะมท.1กลับไม่เห็นเป็นประเด็นเร่งแก้ไขไปให้ความสำคัญกับนโยบายเปิดสถานบันเทิงยันตี4ขยันขันแข็งลงตรวจพื้นที่เหมือนนักเที่ยวท่องราตรีคนหนึ่งไปด้วยเรียกว่าเที่ยวไปถึงตี4ลัดลาไปด้วยกันอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้สุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม4เดือนแทบจะไม่มีผลงานอะไรแถมถูกข้อหาว่าซีเจ้าสัวเจ้าของสัมปทานรถไฟฟ้าเมื่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือชาวบ้านเรียกว่าสายสีนมเย็นทำรางจ่ายไฟฟ้าหล่นประชาชนจึงได้เห็นบทบาทของรัฐมนตรีช่วยว่าการสุรพงษ์ที่รับผิดชอบระบบรางตอนนี้ก็ใจจะเต้นตุบๆต่อมๆหน่อยรถไฟฟ้าสีชมพูดูทรงจะต้องปิดซ่อมอีกนานรออะไรกำหนดการที่จะเปิดหลังปีใหม่ก็ไม่แน่แหมเรื่องห่วยๆช่วยๆของงานก่อสร้างดันมาเกิดกับสีชมพูของเจ้าสัวที่เห็นว่าเป็นเพื่อนซีกันงานนี้ก็ต้องถูกจับตามองจากทุกฝ่ายว่ารัฐมนตรีช่วยสุรพงษ์จะเอายังไงกล้าจะจัดหนักลงดาบสีชมพูหรือไม่ตอนนี้ก็เอาฉายารัฐมนตรีสีนมเย็นไปก่อนละกันส่วนคนนี้ถือเป็นเจ้าตำรับนอนนอกคุกสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชั่วโมงนี้คนนินทาหมาดูถูกว่าปูทางไว้ให้ทักษิณหรือไม่ย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมศักดิ์เทพสุทินสมศักดิ์ตอนนี้กำลังโด่งดังกับคลิปที่เป็นไวรัลน้ำต้มใบมะละกอรักษาโรคร้ายคนที่เป็นถึงระดับรัฐมนตรีเผยสูตรลับรักษาโรคร้ายที่เป็นแล้วไม่หายเพียงกินน้ำต้มใบมะละกอแล้วหายเป็นใครจะไม่สนใจบ้างละหายไม่หายอย่างไรตามหลักการแพทย์ก็ว่าต้องไปพิสูจน์กันแต่ขณะนี้ชาวบ้านไม่รู้ว่าสมศักดิ์ตกลงเป็นรองนายกดูแลเรื่องอะไรบ้างรู้แต่สมศักดิ์มะละกองานนี้หากมีบทพิสูจน์แน่ชัดจากสมศักดิ์มะละกอจะผันเปลี่ยนเป็นสมศักดิ์กำมะลอหรือเปล่าไม่รู้นี่เป็นรัฐมนตรี3คน3หน้าที่หนูตี4รัฐมนตรีสีนมเย็นสมศักดิ์มะละกอฉายานี้สื่อทำเนียบไม่ได้ตั้งแต่ได้มาเพราะตึงเองอ้อฉายานี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เจ็บให้คันหรือเอาฮาเพราะประชาชนมีรัฐมนตรีแบบนี้ย่อมหัวเราะไม่ออกร่ำให้ก็ไม่ได้